ช็อกวงการนะฮะพี่ชอดสายทิพย์ยื่นหนังสือลาออกจากแกรมมี่นะครับเอกสารระบุชัดถึงสาเหตุการตัดสินใจในครั้งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ต้อนรับปี2021ไปซะแล้วนะครับสำหรับการประกาศยุติบทบาทในฐานะกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนของ2ผู้บริหารมากฝีมือนะครับดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินและพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนได้เขียนคำอธิบายเป็นหนังสือนะครับถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทนะครับพร้อมทั้งระบุใจความว่าบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าดร.ลัคนาลีลยุทธโยธินและนางสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนะครับได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะครับเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปนะฮะทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดร.ลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วนะครับบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไปนะครับโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับดีเจพี่ชอดถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในแวดวงการทำงานของคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ไปจนถึงงานผู้จัดละครแต่อย่างไรก็ตามนะครับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2561จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammy ก็ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของพี่ชอดเช่นเดิมนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ